ฮัลโหลครับพ่อไปไหนอะพ่อศิริราชเหรอไกลอะไม่ไปได้ไหมโหยไม่ไงวันนี้การบ้านผมเยอะมากผมต้องหาข้อมูลทำรายงานส่งอาจารย์อีกพ่อเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเพื่อนผมโทรมาฮัลโหลการบ้านน่ะนะกูเพิ่งใช้เป็นข้ออ้างไม่ไปกับพ่อกูเนี่ยไม่ต้องรีบทำหรอกแป๊บเดียวก็เสร็จแค่นี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตัวนั้นติดเชื้อไฟก็ได้เชื้อกูอยู่กันเลยสิผู้ช่วยน้องจิงก็เลยตัวจับน้องก็กระโดดจ้าไปชัวร์นี่นะจับเล่นตัวหล่อนนะไปเจอยังปวดตาเลยอย่างตรงนะก็ยังถึงเชื่อถูกเป็นเหรอไอ้เขียดไม่ล่ะก็คือตัวของเต้าผลไม้ที่นายว่าเนี่ยพืชหอมว่าสตรอเบอรี่อะลองจิ้มเอาเลยจิ้มพ่อเห็นได้ล้ำอ่ะล้ำแต่อันนี้แค่อย่างเดียวนะมันมีแถมจะหลายอย่างนะ
มีตึงท้อมีตึงลูกพับมีตึงบวยพักดอกไม้ผลไม้มีสปะขายได้ราคาดีกว่าฟินกันแล้วนายจะหื้อมูเฮาเนี่ยยะมูนี่แตงฟินกะมูเฮาจะยะได้กะได้บ่ได้ก็พอนี่กันเนาะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเปิ้นเคยไปเยี่ยมชาวเขาตามที่ต่างๆบางที่ที่บ่เคยมีใครไปเนี่ยนะพระองค์ก็ทรงเสด็จไปเปิ้นได้รู้ถึงปัญหาของการปลูกฟินน่ะว่ามันจะต้องตัดไม้ทําลายป่าจะต้องคอยลบเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดหมู่เฮาน่ะมาปลูกหมู่นี้น่ะหมู่เฮาก็จะมีอาชีพที่มั่นคงบ่ต้องลบเจ้าหน้าที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่พี่น้องมันจะดีกว่าดีอ่ะดีครับก็จุดตัวที่ตาก็ไม่เข้าตัวยะก็จะตัวนั้นจะเชื่อไปไไม่นานหรอกโถนี่ขนาดไม่นานนะเนี่ยเหงื่อท่วมเลยอ่ะไปเถอะป่ะมิ้วเจ๊จะกลับบ้านแล้วเหรออืมเดี๋ยวรอพี่ก่อนแป๊บนึงดิทำไมอ่ะเฮ้ยเป็นไรเปล่าเอาเวลาพี่เองเดี๋ยวรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงนะมิ้วอ้าวตอนรีดดมบัวเองเลยเหรอจะลองดูบ้างไหมล่ะอืมจะสั่นทำไมล่ะก็เข้าไปบีบเลยเอ้าไปบีบไปนะมันจะออกมาเนี่ย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 วิธีการบีบดมบัวนะนิ้วโป้งนิ้วชี้อะกำคนให้มันแน่นแล้วก็เอานิ้วกลางไล่มาแป๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยปั๊บลองทำดูต้นรู้ไหมอาชีพเลี้ยงโคนมที่บ้านมิวทำเนี่ยถือเป็นอาชีพพระราชทานเลยนะเมื่อก่อนนมวัวราคาแพงมากต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่เป็นเพราะพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านทรงวางรากฐานและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและคนไทยก็ได้ดื่มนมในราคาที่ถูกลงนมเพื่อสุขภาพมาแล้วค่ะถ้าต้นอยากตัวสูงแล้วก็แข็งแรงอ่ะก็ต้องดื่มนมเยอะๆนะเดี๋ยวมิวรอเราก่อนดิเดี๋ยวเราเตะบอลแป๊บนึงอ่ะวันนี้มิวกันบ้านเยอะตอนนี่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวกลับบ้านด้วยกันเฮ้ย
ป็นอะไรเปล่าอ่ะมิ้วขอบคุณนะต้นโคตรเท่เลยว่ะรีบไปรอแป๊บนึงนะเด่นดวงอยู่ไหนอะมิวทางนี้ต้นเด่นดวงดิ้นจะหมดแรงแล้วแต่เขายังไม่คลอดสักทีอะมิวมันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยต้นแล้วมิวเคยทำคลอดมาก่อนหรือเปล่าอะเคยแต่มิวเคยเป็นแค่ลูกมือพ่อแล้วจะให้ต้นทำยังไงอะต้นต้องดึงลูกวงมาฮะแล้วทำไมมิวไม่ทำอะไม่ได้ต้นมิวต้องอยู่ตรงนี้มิวต้องคอยปลอบเพราะถ้าคนไม่คุ้นเคยอ่ะมันจะดิ้นแล้วก็เตะลูกตัวเองด้วยต้นมิวขอร้องเจอไหมต้นเจอหัวไหมไม่เจอเจอแต่ขาต้นมิวว่าลูกวัวผิดธรรมชาติแน่ๆต้นจับขานะแล้วออกแรงดึงทีเดียวเลยแฮปปี้วาเลนไทน์ขอบคุณค่ะพี่เอมิวก็มีของมาให้พี่เอเหมือนกันขอบคุณนะสำหรับดอกกุหลาบอ่ะคิดอะไรอยู่เหรอเราอยากให้มิวรู้อ่ะว่าเราคิดยังไงกับมิวมิวรู้ว่าต้นคิดยังไงกับมิวแต่มิวก็ชอบพี่เอใช่ไหมล่ะแต่ต้นก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมิวนะแล้วทำไมมิวถึงไม่ชอบเราล่ะเพราะเราไม่สูงเหมือนพี่เอเหรอต้นที่มิวชอบพี่เออ่ะไม่ใช่เพราะพี่เอสูงเหมือนกับที่มิวปฏิเสธต้นไม่ใช่เพราะต้นเตี้ยแต่มิวคิดกับต้นเหมือนเพื่อนมิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าต้นอยากเป็นแฟนมากกว่าบางทีเป็นแฟนอาจจะไม่ได้ดีกว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะต้นแข็งเลยดิออดแอร์แบบนี้จะอุ้มลูกวัวไว้เหรอ
ต้นสัญญากับมิ้วอย่างนึงดิสัญญาอะไรอ่ะก็สัญญาว่าจะไม่เลิกดื่มนมเดี๋ยวกิจการบ้านมิวเจ๊งหมดเข้ามาสร้างเขื่อนภูมิพลนะฮะได้อพยพมาเริ่มตั้งแต่500ศพตอนนั้นมาอยู่ใหม่ๆนี้ก็ลำบากมากเดี๋ยวนี้ลูกหลานเราสบายสบายเรื่องน้ำเรื่องไฟสบายมากเลยครับน้ำมีไฟมีอาหารสุริวัฒน์เดสเน่คังคีโนไอดาได้โมมีมิสิยาอาตาเกเดสเจ้ามิสิยามาดาโนโคเตสกายมัสเตโอสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อแจ็คนะครับเป็นล่ามครับผมครับส่วนทางนี้นะครับเคนจิซังนะครับเป็นพิธีกรรายการโอเอเชียนะครับแกมาถ่ายทำเรื่องเขื่อนแล้วก็ทรัพยากรน้ำของบ้านเราอะครับครับสวัสดีครับ My name is วิทยาโทมีต้นซังไปถ่ายที่ไหนกันมาบ้างนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับซาซูเอะวะโดโนกุไรยาริมาชิตะกะโดเดชิตะกะ人工のプロジェクトを撮ってきたんですけども、とても興味深かったです。เขาไปถ่ายเรื่องฝนเทียมมาครับผมน่าสนใจมากけれども今一番気に入ってるのはパサックダムですね。とても綺麗なところでした。ที่ถ่ายมาที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะคือเขื่อนป่าสักครับเขาบอกมันสวยมากช่วยบอกเขาด้วยนะครับว่าเขื่อนป่าสักเนี่ยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่มีประโยชน์มหาศาลต่อบ้านเรามากครับป่าสักดำว่าきれいだけではなく開示にとってはとても役に立つ場所ですよ。はそれじゃあまず最初にですね、このダムの歴史から知りたいんですけども。ก่อนอื่นนะครับเคนจิซังเขาอยากทราบประวัติที่มาที่ไปของเขื่อนแห่งนี้ก่อนนะครับครับคือเขื่อนเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างขึ้นเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าครับここはこのダムを作られましたなぜなら第二次世界大戦の後タイには資源が足りなくて特に電気でしたพระองค์ท่านก็เลยให้มีโครงการอเนกประสงค์ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับここは多様性のあるโปรเจกต์โตแต่ได้โหชิกะและน้ำนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งต่อประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจพระองค์ก็เลยให้สร้างเขื่อนนี้ขึ้นมาครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายทำนะครับเคนจิซังเขาจะแนะนำคุณต้นก่อนหลังจากนั้นคุณต้นก็อธิบายเรื่องเขื่อนนะครับครับครับแอคชั่นฮอกเมสบันกุมิโอเอเชียเอ今日はですねとうとうタイで一番のスリオクダムここプミポンダムへやってまいりました。そのダムの歴史すべてを知る男をご紹介いたしましょう。ミスター・ウィッタギアー。どうも。さっき彼が言ってたパサックダムは美しいだけじゃないっていうのはどういう意味？คือคุณเกตจิถามว่าเมื่อกี้ครับที่บอกว่าเขื่อนป่าสักอ่ะไม่ใช่แค่สวยอ่ะครับมันเป็นยังไงอ่ะครับคือหลักๆแล้วนะครับเขื่อนทุกเขื่อนในบ้านเราเนี่ยมีไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรกรรมนะครับแต่เขื่อนป่าสักนะครับพิเศษกว่านั้นก็คือว่าเป็นที่พักน้ำนะครับซึ่งเวลาหน้าฝนเนี่ยน้ำจะไหลจากทางเหนือลงมามาท่วมกรุงเทพพระองค์ท่านก็เลยให้สร้างเขื่อนป่าสักขึ้นมาครับเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เปิดให้ใช้เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับป่าสักดังว่ามิสุโอคอนโทรลสรุปไทยจะถึงหน้าบ้านชัวร์เด็ดทักคุณนี่これなんですかอ๋อแก้มลิงไปอีกโครงการหนึ่งที่พระองค์ได้ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมกรุงเทพมันก็ลำบากนะเดินทางไปไหนมาไหนมันก็ไม่สะดวกคนสมัยนี้เนี่ยก็รู้หรอกทำไมเดี๋ยวนี้น้ำไม่ค่อยท่วมกรุงเทพแล้วเดี๋ยวนี้น้ำก็ไปท่วมกรุงเทพแล้วครับ
เป็นการทำเพื่ออนาคตนะครับเรียนไปได้ใช่ไหมโอ้จ้า知りたいことたくさんあるんだけど今はここの美しさを紹介することに集中しましょうねความจริงเขามีเรื่องที่อยากจะถามเยอะเลยครับแต่ตอนนี้เขาขอตัวไปบรรยายความงดงามของที่นี่ก่อนนะฮะครับタイの国が水の問題にどう対処していくのかっていうのにとても興味が出てきたんですけどね。ケンジさんが、言う、ประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการแก้ปัญหาและการจัดการน้ำที่น่าสนใจมากเลยครับ。ครับ。ปัญหาเกี่ยวกับน้ำของไทยเนี่ยนะครับมันมีอยู่สามประเด็นหลักๆนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยขาดแคลนน้ำน้ำท่วมแล้วก็น้ำเน่าเสียครับซึ่งเขื่อนส่วนใหญ่ของเรานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาพวกนี้แหละครับจะว่าไปแล้วนะครับเขื่อนของเราเนี่ยมีไว้เพื่อการเกษตรของชาวบ้านแต่ผลพลอยได้เนี่ยไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าครับและพลังงานที่ได้นะครับก็มาจากการที่เราได้ปล่อยน้ำลงไปให้ชาวบ้านได้ใช้อยู่แล้วครับที่อธิบายเนี่ยดีมากเลยครับเดี๋ยวตอนถ่ายทำจริงอ่ะขอแบบนี้อีกทีนะฮะสาご覧になりますでしょうか私の後ろにそびえ立つこの巨大なダム一体このダム何のために使うのかこれをあの人に聞いてみましょうミスターウィタヤですどうですかที่พวกเราย้ายลงมาเราก็รู้นะครับเราทราบดีว่าความลำบากที่เราจะเกิดขึ้นกับพวกเรานั้นเป็นยังไงแต่เราก็ยอมที่จะเสียสละตรงนี้ยอมเสียสละให้กับชนรุ่นหลังของพวกเรายอมเสียสละให้กับพี่น้องที่เยอะกว่าพวกเราครึ่งค่อนประเทศนะครับได้ใช้น้ำใช้ไฟได้ใช้ประโยชน์ในตรงนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกได้นะครับเคนจิซังซาเซวะชานโตะโทเรมาชิตะกะมุชิทารินายโมโนะกะตะระโอชิเตะคุดะไซいやーとても感動しましたよ思ってたよりいろんなことを知ることができました。เขารู้สึกทึ่งมากเลยครับการถ่ายทำครั้งนี้เขาได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่เขาคิดไว้เยอะเลยครับいろんなものを見せてもらいましたけど、でもこの大きな事業がね、たった一人の人のおかげでこの世に生まれてきたかと思うと、ちょっと信じられない気もしますね。เขาไม่อยากเชื่อเลยครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาถ่ายทำมาเนี่ยเป็นผลจากการทำงานหนักของคนแค่คนเดียวครับ私はね。あなたたちが羨ましいですよ。タイ人ってものすごくラッキーな国民なんですよね。เขาบอกว่าคนไทยอ่ะช่างโชคดีมากเลยอ่ะครับแล้วก็น่าอิจฉามากอีกด้วยWe'll be right back.
เอาปอมานี้ยังไม่นอนอีกการบ้านไม่เสร็จเดี๋ยวลูกพอดีไฟดับป่ะพ่อระดึกนิดหน่อยวันนี้ผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ไปด้วยอ่ะไม่เป็นไรลูกพรุ่งนี้ว่างไหมล่ะนะไปคราวนี้ใกล้แค่นี้เองได้ครับพ่อครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงจริงๆแล้วมีจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่จากสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทำเพื่อพวกเราThank you.